สวัสดีนะคะมาตามเวลากันหน่อยนึงนะคะก็เลทไปเล็กน้อยแต่ว่าก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราคิดถึงกันแบบปานกลางไปจนถึงมากๆเลยนะคะก็ต้อนรับสำหรับหลายๆคนที่ติดตามรายการของปออยู่นะคะข่าวดึกค่ำนี้กับตรีชดาค่ะวันนี้วันพุธที่25พฤษภาคม2559นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เรียกแขกกันก่อนละกันใครที่พร้อมก็มาอยู่หน้าจอกันเลยนะคะจะได้ทยอยเล่าเรื่องสำคัญสำคัญที่หลายๆคนเองก็แม่แน่นอนละค่ะก็ติดตามกันอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคุณยิ่งลักษณ์เองนะคะเรื่องราวของนายกณปัจจุบันนะคะวันนี้เห็นว่าเล่นวอลเลย์บอลเป็นซะแล้วนะคะบอกว่านายกประเทศไทยเป็นได้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นยิงปืนแบบเป้าบินนะมีกระตั้วแทงเสือก็สามารถทำได้เป็นได้หลายทางทีเดียวนะคะก็บ้านเราไม่น่าเชื่อเนาะว่ามีนายกที่คุ้มค่าจริงๆสำหรับการที่ทำทุกอย่างได้คุ้มค่าเลยนะคะต้อนรับพี่ไทยนะคะจากลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกานะคะคุณมอนนิ่งแจ้งน้องปอยขอบพระคุณพี่ไทยมากๆเลยนะคะปกติพี่ไทยมาดูสดนี่ยากมากๆเลยต้อนรับคุณยูยูจากเกาหลีด้วยพี่สุพจน์สูงเนินจากฮูสตันเท็กซัสสหรัฐอเมริกามาแล้วนะคะพี่พิทักษ์นิ่มมณีวันจากหนองย่าไซนะคะสุพรรณบุรีค่ะพี่เบญจพรรณไกรสอนบุญนาจากเมลเบิร์นออสเตรเลียนะคะมาแล้วพี่วิจิตอัมพันธ์นะคะมาแล้วทักทายกันอยู่ที่หน้าจอกันมานะคะเอาไปทยอยมาเลยนะคะพี่เพรัตมาแล้วจ้านะคะขอบพระคุณสำหรับแฟนคลับทุกท่านที่มากันตรงเวลานะคะคุณสุภลักษณ์คงแก้วมาแล้วพี่มนทาทิพย์แสงรัตน์มาแล้วนะคะแม่ก็เมื่อวานนี้มีบางคนบอกว่าปอยไม่ได้ทักพี่เลยนะคะก็ขอโทษขอโพยจริงๆบางทีเนื้อหามันยาวจนกระทั่งปอยไม่สามารถที่จะทักคนได้ทันนะคะวันนี้มีการบ่นกันพอสมควรนะร้อยตำรวจตรีคนึงรักแก้วนะคะสวัสดีค่ะต้อนรับนะคะเสียงสะท้อนของภาคประชาชนกำลังจะมารวมตัวกันที่ด้านหน้าตรีชดา FC นะคะเดี๋ยวคงจะได้พูดคุยกันนะพี่เบญจพรรณจากเมลเบิร์นบอกว่าสวัสดีจ้างปอยคนสวยของพี่ขอบพระคุณค่ะพี่เบญจพรรณนะคะแล้วก็คุณเดทวินสวัสดีครับน้องปอยนะคะคุณจำนงเฉื่อยฉ่ำบอกว่ามาแล้วครับนครสวรรค์ชอบรายการนี้แม่ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะทยอยน้อยทักทายกันมาสำหรับข้อมูลข่าวสารที่เราจะได้มาติดตามกันวันนี้ปอยขอเปิดด้วยเพลงเช่นเดิมนะคะเดี๋ยวคงจะได้มาติดตามกันว่าแม่วันนี้เรามาพร้อมกับเพลงนี้กันแล้วยังปลูกต้นยิ่งลักษ์ปลูกกันทุกบ้านทุกภาคเพราะต้นยิ่งลักษ์คุณค่ามากมายต้นไม้วิเศษเปรียบเหมือนดังเพชรทานเจรนายต้องปลูกไว้ในเมืองไทยแผ่นดินสยามคนที่ใจบุญปลูกไว้ให้คุณมีแต่คนรักเงินทองไหลเทมามากเพราะต้นยิ่งลักเป็นต้นไม้งามร่มเย็นเป็นสุขไร้ทุกโผยภัยทุกอย่างขออย่าทำลายเหยียบย่ำช่วยกันรดน้ำอย่าให้เหี่ยวเฉาเป็นต้นไม้ดีเป็นสีมหามงคลใครได้ปลูกไว้เพียงต้นโชคดีไม่มีสางเศร้าเป็นสมุนไพรไทยโรคได้ยังช่วยบรรเทาต่างชาติภูมิใจอยากได้ไปปลูกเมืองเขาและยังชมกล่าวคนไทยชะในโชคดีขอชวนเชิญคนไทยอย่าเมินปลูกต้นยิ่งลักลูกกันนั้นไม่ต้องมากเพียงบ้านละต้นก็ยังดีต้นไม้มงคลช่วยดลคนปลูกสุขีได้ผ
พบแต่สิ่งดีๆขอให้มั่งมีคนที่ปลูกต้นยิ่งลักเป็นสีมหามงคลใครได้ปลูกไว้เพียงต้นโชคดีไม่มีสาเหาเป็นสมุนไพรไทยโรคใดยังช่วยบรรเทาต่างชาติภูมิใจอยากได้ไปปลูกเมืองเขาและยังชมกล่าวคนไทยชะในโชคดีจึงขอชวนเชิญคนไทยอย่าเมินปลูกต้นยิ่งลักลูกกันมันไม่ต้องมากเพียงบ้านละต้นก็ยังดีต้นไม้มงคลช่วยดลคนปลูกสุขีได้พบแต่สิ่งดีขอให้มั่งมีคนที่ปลูกต้นยิ่งลักปลูกต้นยิ่งรักกันแล้วยังนะคะที่บ้านค่ะก็มาทักทายกันแบบเป็นทางการอีกสักรอบคนคงจะได้ฟังเพลงนี้ไปแล้วเพลงต้นยิ่งรักนะคะผลงานของคุณวัชนะเกิดดีค่ะแน่นอนตอนนี้กำลังรวบรวมเป็นอัลบั้มสำหรับเพลงผู้รักประชาธิปไตยนะคะประมาณสัก40กว่าเพลงนะคะก็จะทำเป็น MP3 ค่ะใครอยากได้จับจองหน้าจอมากันได้เลยนะคะเรียกว่าไม่ผิดหวังสำหรับเพลงชุดนี้นะคะแม่อ๋อพี่ไพรัชบอกว่าขอเพลงโปรดกลับมาโกงหน่อยแม่วันนี้เหมือนดีเจเลยนะจัดรายการเพลงทักทายกันมาได้เปิดเพลงกันได้เช่นเดียวกันค่ะไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะพี่ภัยรัตน์ค่ะแล้วก็ทักทายคุณโกวิทพรมมาบอกว่าสวัสดีครับคุณปอยแดงที่คิดถึงครับแล้วก็พี่สุพจน์จากฮูสตันนะคะบอกว่าวันนี้ชมน้องปอยจากเดสก์ท็อปเลยโอ้โหแสดงว่าจอใหญ่ๆของพี่สุพจน์ได้ดูน้องปอยแบบเต็มๆใช่ไหมคะคุณโยธินบอกว่ารุ่งเรืองสว่างงามในใจของคนส่วนมากตลอดไปนะคะเดี๋ยวปอยจัดให้ตามความต้องการของประชาชนไปเลยนะคะสำหรับเพลงโปรดกลับมาโกงใช่ไหมคะเดี๋ยวจัดให้นะคะสักครู่เดี๋ยวรอสักครับหนึ่งพี่ไพรัชขอมานะคะคุณพงพลบอกว่าสวัสดีเช่นกันค่ะคุณสิริกุลบอกว่าสวัสดีจ้าหนูปอยป้ามาแล้วนะคะพี่เล็กจากเดนมาร์กบอกว่าสวัสดีจ้าน้องปอยมาแล้วจ้าพี่เล็กเดนมาร์กที่เก่าเวลาเดิมตามนัดนะคะรักทุกคนเราคือพี่น้องกันค่ะนะคะแม่เห็นไหมคะเราอยู่คนละที่แต่ก็สามารถมารู้จักพูดคุยกันได้นะคะอย่างพี่พัทยากับพี่ทักเมื่อวานนี้ค่ะไปมาคนหนึ่งอยู่หนองย่าไซสุพรรณคนหนึ่งอยู่ที่ซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาไปมาเป็นญาติกันซะแล้วมาเจอกันที่หน้า Facebook ของตรีชดา FC โอ้ยดีใจที่สุดเลยนะคะทำให้เป็นการอะไรนะการรวมญาติใช่ไหมคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวปอยจัดให้สำหรับเพลงที่พี่ไพรัชขอมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวจะจัดให้ตามคำร้องขอเลยนะคะหลายคนก็บอกว่าแม่ร้องกันขอตรงนี้เปิดเพลงกันได้ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวสักครู่ปอยจะจัดตามความต้องการของพี่น้องเลยนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรขอมาที่หน้าจอได้ก่อนเลยนะคะดีเจตรีชดาจะจัดให้ตามความต้องการของภาคประชาชนเลยนะคะแม่เพลงที่หลายๆคนก็คงจะได้ฟังกันเป็นประจำนะคะพี่คนหล่อมาแล้วนะคะแหมเมื่อวานนี้ไม่เห็นพี่คนหล่อเลยมีแต่คนถามหานะคะปรากฏว่ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะจัดให้อย่างเต็มรูปแบบรอสักครู่นะคะสำหรับเพลงโปรดกลับมาโกงของพี่ไพรัชนะคะจัดให้ตามคำขอไปเลยละกันนะคะจะได้เห็นกันอย่างชัดเจนแจ้งเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวปอยจะเปิดเพลงแบบเต็มๆนะคะให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามกันแบบชัดๆเลยพี่พัทยามาแล้วนะคะจากซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาค่ะช่างตั้มนะคะมาแล้วค่ะพี่เล็กบอกว่าอยู่คนละขอบฟ้าแต่หัวใจเราใกล้กันเห็นไหมคะไม่น่าเชื่อเลยว่าแต่ละคนนะคะอยู่คนละที่
ไปไปมานัดเจอกันในเวลาที่พอเหมาะพอควรมาแล้วพี่ชิโอมิยะนะคะสวัสดีน้องปอยรายงานตัวนะคะด้วยคนแหมมีหลายคนรายงานตัวมาแล้วเนาะเดี๋ยวปอยพาไปฟังเพลงนี้หน่อยละกันสำหรับพี่ไพรัชขอมาเพลงกลับมาโกงค่ะนะคะเอาละ
จัดเพลงตามคำขอนะพี่ไพรัตน์ขอหมักมะโกงนะคะใครสนใจอยากจะฟังเพลงอะไรก็บอกกันมาได้เลยที่หน้าจอนะคะวันนี้ดีเจตรีชดาจัดเต็มนะคะสำหรับข่าวสารแล้วก็ยังมีเนื้อหาของเพลงที่หลายๆคนอยากจะฟังกันต้อนรับพี่ตุ๊กด้วยพี่ธัญญาลักษณ์นะคะรักกันเมื่อไหร่ยังหายใจนอโหชื่อยาวจริงๆพี่ธัญญาลักษณ์นะคะสัญญาณน้องปาที่คิดถึงจังนะคะแล้วก็พี่เชียวมิยะก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะทักทายเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านเลยคุณณรงค์ชัยก็ชมกันอยู่นะคะเป็นว่าเรานัดกันตรงหน้าจอเนี่ยเหมือนกับที่พี่ไทยจากลอสแอนเจลิสบอกว่าถ้าทักทายกันทั้งหมดเนี่ยคงจะทักกันยันเช้านะคะทักกันไม่หมดแน่ๆเลยนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูกันเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ละคนแน่นอนวันนี้ข้อมูลข่าวสารมีมากมายที่จะต้องมาจัดการให้นะคะพี่ไพรัตน์บอกว่าขอบคุณค่ะน้องปอยคิดถึงท่านทักษิณในยามลำบากแบบนี้เนาะจริงๆแล้วเราก็คงจะเห็นแล้วสถานการณ์บ้านเมืองวันนี้เป็นอย่างไรบ้างในช่วงอดีตเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคงจะได้เห็นเรื่องราวความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วค่ะสนามบิน7ชั่วโคตรนะคะก่อนหน้านี้ไม่มีใครทำอะไรเลยก็เป็น7ชั่วโคตรอยู่อย่างนั้นแหละนะคะไม่มีการสร้างเป็นป่าเป็นพงแต่พอวันหนึ่งเมื่อกลายเป็นสนามบินสุวรรณภูมิหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหมันดูยิ่งใหญ่มันดูเป็นหน้าเป็นตาของเราเหลือเกินนะคะต้อนรับคุณปู่น้องปอนะคะบอกว่าชอบๆครับผมคุณสมบัติเติมสุขบอกว่าชอบเพลงนี้จังพี่คนหล่อบอกว่าแม่ผมลืมสวัสดีคุณปอยแม่ทักทายแฟนคลับกันเพียบเลยนะคะบอกว่าพี่คนหล่อบอกว่าทักทายแต่เพื่อนๆในแฟนเพจนะทักทายกันเองแต่ลืมทักทายน้องปอยไม่เป็นไร อนุญาตให้นิดหน่อยนะคะคุณคนหล่อบอกว่าลืมสวัสดีวันนี้ครับชัดเจนที่เมืองกาญนะคุณสุทธิราบอกว่าใบดีน้องปอยสวัสดีค่ะพี่เล็กบอกว่าฟังเพลงแล้วขนลุกเนาะคิดถึงท่านนายกมากๆเลยเดี๋ยวจัดให้ใครขอเพลงอะไรมาเดี๋ยวจัดให้หน้าจอได้เลยนะคะแหมใครจะบอกว่าเรานั้นผูกพันกันอย่างไรบ้างแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเองนะมีโอกาสก็ช่วยเหลือพี่เป๋คลองเตยกันหน่อยละกันนะคะวันนี้พี่เป๋คลองเตยก็ป่วยเป็นโรคไตวายนะคะใครมีโอกาสก็หน้าจอปล่อยฝากเบอร์บัญชีพี่เป๋ไว้แล้วนะคะสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆใครอยู่ต่างแดนหรืออยู่ในเมืองไทยก็ส่งกำลังใจมาช่วยพี่เป๋คลองเตยนักสู้ของเราอีกคนนึงนะคะที่ตอนนี้ยังอยู่คนเดียวเนาะนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่ปุ๊ให้ญาติคนลำปางสวัสดีเช่นกันค่ะคุณนาวาบอกว่าเยี่ยมมากคิดถึงทุกคนนะคะแล้วก็คุณกลางบอกว่าสวัสดีครับคุณปอยยุคนี้ยุคทหารโจรเยอะจังไอ้ยะนะคะพี่บุญเกิดช้างเนียมบอกว่าเพิ่งมาครับมาสายดีกว่าไม่มาบอกเป็นอย่างเนาะคุณเรดนิวซ่าสวัสดีครับคุณปอยแล้วก็สมาชิกทุกท่านเพลงเพราะมากๆเลยกับมาโกงไหมครับบ้านเมืองจะได้เจริญฮ่าคุณโยธินมาแล้วคิดถึงทุกท่านคิดถึงคนดีของแผ่นดินตัวจริงคนเสื้อแดงนะคะคุณพี่สุธีราบอกว่าอยู่ฮ่องกงชัดมากเยี่ยมมากค่ะพี่สุธีราพี่สุธีราบอกว่าอยู่ฮ่องกงชัดเจนนะคะพี่เล็กเดนมาร์กบอกว่าน้องปอยคงหายดีแล้วน่าจมูกไม่แดงแล้วค่ะตอนนี้จมูกดำๆนะคะพี่พัทยาบอกว่าชอบเพลงโกแล้วก็เพลงทักษิณด้วยนะคะคุณชัดชัยวงสุวรรณมาแล้ววันนี้มาสักครู่นี้แม่หน่อยค่ะคุณยาดาซังเบื้องหลังความงามของปอยเนี่ยวันนี้ก็พาไปแต่งหน้าบอกว่าวันนี้จะได้ดูสวยๆนะปอยก็จัดรายการใส่คุณแม่ก็เติมให้เรียบร้อยสวยงามเบื้องหลังความงามก็คือคุณยาดาซังนั่นเองนะคะต้อนรับคุณที่รักที่รักบอกว่าสวัสดีทั้งปอยเชียงรายดูอยู่นะคะขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็มาแล้วน้องโอทวัตนะคะมาแล้วจ้าใครอยากได้เสื้อนะคะ Why I Love ปูติดต่อที่น้องทวัตได้เลยนะคะน้องโอเป็นผู้จัดการดำเนินการแล้วก็เร็วๆนี้ดูเหมือนว่าจะมีเสื้อ Why I Love ปูเนี่ยแหมเขาเรียกว่าอะไรนะมีลายเซ็นท่านนายกยิ่งหลักด้วยน้องโอบอกว่านึกว่าวันนี้จะไม่ออนน้องโอไม่ออนได้ไงนะคะไม่ออนที่ถูกถามหลังไมค์เลยพี่พิทักษ์นิมณีวันนี้ถามมาเลยน้องปอยวันนี้จัดหรือเปล่านะคะก็แสดงว่าจริงๆแล้วเราเจอกัน 21:30 นทุกวันเพียงแต่ว่าเลทนิดๆหน่อยๆบางทีเปิดเตรียมงานไม่ทันนะคะก็ออนเหมือนเดิมนะจ๊ะน้องโอแล้วก็พี่ตุ๊กบอกว่าสวยมากๆขอบคุณค่ะคุณบีบอกว่าติดตามตลอดนะครับแม่นี่เรายังไปไม่ถึงข่าวสารกันเลยเนาะนะคะเดี๋ยวป้าพาไปดูคุณยิ่งลักษณ์หน่อยละกันป้าอยากให้ดูภาพสวยๆของคุณยิ่งลักษณ์ตอนเขาเรียกว่ายังไงดีอะบรรยากาศตอนใส่ชุดผู้ไทยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูนิดนึงอ่ะพี่เล็กบอกว่าวันนี้สวยค่ะสวยทุกวันแหละแต่วันนี้พิเศษหน่อยขอบพระคุณมากค่ะพี่เล็กนะคะพาไปดูคุณยิ่งรักหน่อยละกันกับการใส่ชุดผู้ไทยนะคะสวยงามมากๆเลยทำไมสักครู่นะคะภาพจะคล้าอีกแล้วอ่ะอย่าไม่เป็นไร
แม่เมื่อสักครู่ยังติดอยู่เลยไปดูอีกรอบนึงเนาะให้ภาพมาก่อนแล้วปอจะพาไปดูคุณยิ่งลักษณ์แบบสวยๆนะคะมีคนรำซ้อนผู้ไทยเห็นไหมคะพี่พัทยาที่คนสามชุกสุพรรณนะคะไปอยู่ที่พาไปดูหน่อยเลยนะคะเนี่ยค่ะลำผู้ไทยนะคะงามแต่แความน่ารักของนายกปูนะท่านก็ไปฟ้อนกับเขาคนเรานะคะน่ารักจริงๆธรรมชาติมากๆเลยนะคะก็คุณโยธินบอกว่าโชคดีที่ดูรายการน้องปอยขอบพระคุณค่ะมีนัดกัน 3:30 น.ทุกวันตรงนี้กับพี่โยธินนะคะพี่โกอินเตอร์จาก UK อังกฤษบอกว่าสวัสดีค่ะน้องปอยเมื่อสักครู่คุณคนหล่อมาทักทายล่วงหน้าแล้วสำหรับพี่โกอินเตอร์นะคะคุณสิริวัฒน์สวยงามเหมือนเดิมคุณการพิพัฒน์บอกว่าฟังเสียงแล้วหายง่วงเลยแสดงว่าเสียงปอยมีพลังสำหรับฉุดการง่วงให้ลุกขึ้นมาได้นะคะพี่ซุปเปอร์โฟร์บอกว่าสวัสดีครับมาติดตามแล้วพี่เล็กบอกว่าพี่ดูคลิปนี้หลายๆครั้งแล้วก็สบายใจนะคะก็ทำได้ทุกอย่างพี่เรดนิวซ่าพี่ตุ๊กบอกว่างามทั้งกายงามทั้งใจนะคะน้องปอยพี่อยากฟังเพลงราชประสงค์ของวัชนะเกิดดีจัดให้ค่ะคุณคนหล่อบอกว่าสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็สง่างามทั้งพี่และน้องเลยนะคะนายกปูแต่งชุดไหนก็สวยพี่เล็กบอกน่ารักจริงๆแล้วก็คุณไพบูลย์ด่วนไพบูลย์บอกว่าเพราะนายกคนเดียวที่ทำให้ชุดนี้เป็นชุดประจำจังหวัดนะคะคุณนาวาบอกว่าเห็นนายกยิ่งรักแล้วคิดฮอดบ้านเด้อว่าไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่ขอมาสำหรับพี่เดี๋ยวนะคะปอขออนุญาตแป๊บหนึ่งสำหรับเพลงณราชประสงค์นะคะจัดให้สำหรับเดี๋ยวก็จะไปสู่ข่าวสารนะคะจะพาไปฟังเพลงกันก่อนเนาะจะได้ทำให้หลายๆคนรู้สึกแบบผ่อนคลายอะไรบ้างสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไฟฟังเพลงณรัฐประสงค์กันค่ะสำหรับการร้องขอของพี่ๆน้องๆกันใครๆก็เรียกปิ่นพันเวทีแต่ถ้าปิ่นหน้ามันทัดยายเนี่ยทำไมมาปิ่นงี้ได้สักครู่นะคะเดี๋ยวปอยพาไปแหมชนะรวมกัน
้ำนองน้ำตาขอคืนชีวิตได้ไหมเป็นความโหดร้ายที่แฝงในแดนสิวิไลมันน่าภูมิใจหรือไงเจ้าพลสุ่มยิงนาราชประสงค์ดงแดนความสิวิไลที่มีผู้คนมากมายล้มตายณที่แห่งนี้เป็นความประสงค์ของบ้านใจสามเดือที่นับร้อยชีวิตจบลงตรงนี้ที่ราชประสงค์นับร้อยชีวิตจบลงตรงนี้ที่ราชประสงค์นับร้อยชีวิตจบลงตรงนี้นาราชประสงค์สำหรับเพลงนาราชประสงค์นะคะหลายๆคนคงจะได้ยินได้ฟังแล้วก็ย้อนกลับไปตอนเหตุการณ์เมื่อปี53กันอย่างไรบ้างนะคะก็จากข้อความหลายคนก็คงจะแสดงมาพอที่จะเห็นแล้วนะคะพี่บีบอกว่าเดี๋ยวนี้แผ่นก็หายากแล้วของผมมีหายหมดเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะติดตามได้ที่ปอยนี่แหละเดี๋ยวปอยจะมีวิธีการนะคะทำให้หลายๆคนได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของแผ่นซีดีเพลงของคุณวัชนาเกิดดีเนี่ยเรียกว่าจัดเต็มเลยนะคะคุณวัชนาเดินของบอกว่าพวกเราออกมาตอนคืนที่เสด็จโดนยิงก็คือวันที่13พฤษภาคมใช่ไหมคะแล้วพี่พัทยาว่าไม่ดีเลยปอยทำให้พี่ตื่นเช้าทั้งที่ยังง่วงเลยนะคะกลัวปอยเหงาขอบคุณพี่พัทยามากๆเลยนะคะพี่ไพบูลย์ตัวไพบูลย์บอกว่าดูแล้วสะเทือนใจมากๆทำให้ผมน้ำตาไหลนะพี่ทิพวรรณก็บอกว่าฟังแล้วน้ำตาไหลเลยค่ะพี่ชาวดินใกล้ดอยบอกว่าฟังเพลงนี้ดูแล้วคิดถึงวันเก่าๆที่เคยต่อสู้ขับซิงมากๆเลยนะคะเพลงนี้หลายคนขอมามากมายนะคะจริงๆแล้วเหมือนที่ปอบอกว่าวันนี้ก็ปล่อยจัดทั้งข่าวจัดทั้งเพลงจัดให้แบบเต็มที่ไปเลยนะคะใครอยากจะมีโอกาสได้ฟังเพลงเก่าๆสมัยที่เราเคยใช้สถานการณ์ร่วมกันก็ขอมาได้เลยเมื่อสักครู่พอเห็นพี่รามจากกาตาร์มาแล้วนะคะพี่ชาวดินก็บอกว่าฟังชุดนี้แล้วเห็นไหมนึกถึงวันเก่าๆคุณนิรันดร์บอกว่าสวัสดีครับน้องปอยเป็นกำลังใจให้ครับพนมสารคามฉะเชิงเทราดูทุกวันขอบพระคุณมากค่ะคุณโยธินบอกว่าดูน้องปอยจากรายการแล้วอยากบอกว่าขอบคุณน้องปอยแล้วก็ทีมงานมากที่สุดในโลกขอบพระคุณค่ะพี่สุธิราบอกว่าน้องต่อด้วยเพลงนักสู้ธุรีดินน้องปอยอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเลยนะคะปอปู่บอกว่าผมด้วยนะคะน้องปอยเมื่อสักครู่พี่เบญจพรรณบอกว่าขอมาบอกว่าคิดฮอดบ้านแหงเดี๋ยวปอยจัดคิดฮอดบ้านแหงให้ก่อนละกันวันนี้ดูเหมือนว่าข่าวเราไว้ก่อนเนาะอ่ะฟังเพลงกันไปก่อนละกันค่ะสำหรับหลายๆคนที่คิดถึงผู้ชายที่ชื่อทักษิณชินวัตรแล้วก็รวมถึงบรรยากาศในอดีตของเรานะคะเดี๋ยวปอยจะพาไปทบทวนกันหน่อยละกันว่าวันนี้เราควรจะนึกถึงอะไรกันบ้างค่ะดูสำหรับบ้านแห่งเศร้าหรือแรงมองนาฬิกาหลายปีที่จากบ้านมาใจห่วงหาพี่น้องชาวไทยอยู่ที่ดูไบเหงาใจห่วงใยพี่น้องคิดถึงก็ได้แต่มองนาฬิกาที่มุงที่ยามสุดภาพหัวใจน้ำตาไหลกลั้นไว้ไม่อยู่ชีวิตมันช่างอดสูอยู่ดีๆต้องจากบ้านมาคิดหอดบ้านแห่งอยากติ๊กบ้านเอาอยากกลับเมืองไทยคิดถึงปังแกงหน่อไม้คั่วกุ้งจีทอดแมงกินรูเอาบุญเดือนสี่โมงกินียามแห่พระเวทอยากกลับไปฟังประเทศบุญพระเวทที่เมืองอีสานจากบ้านมาไกลอยู่รู้ใบหัวใจอยู่
ไทยอยากกลับมาอยู่ใกล้ๆพี่น้องชาวไทยใหญ่เสมอคิดทอดหลายเดือภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อีสานยังคิดทอดหลายขอบรรยายเป็นเพลงให้ฟังเลือกตั้งคราวนี้ขอให้เลือกพรรคเพื่อไทยความหวังทั้งผมฝากไว้เลือกพรรคเพื่อไทยสสเพื่อไทยผมได้กลับบ้านยาวก็ตลกตลกได้นะคะเมื่อสักครู่นี้สัญญาณหายไปเฉยนะคะหลังจากที่เพลงของพันยังไงเดียคนที่ชื่อด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรเสียงคิดฮอดบ้านแหงออกมาปรากฏเท่านั้นเองนะคะเสียงหายไปไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นสำหรับการออนแอร์เป็นไปว่าเดี๋ยวปล่อยเข้าไปให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันใหม่นะคะไปต่อกันเลยละกันนะคะเริ่มทยอยกันมาแล้วเนาะแม่อยู่ดีๆเพลงหายไปเฉยเพียงแค่เปิดคิดฮอดบ้านแหงเสียงของคนคุ้นเคยเท่านั้นเองนะคะปรากฏกายมาเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้คนที่บอกว่าแม่อะไรเนี่ยของเขาแรงจริงๆนะคะดร.ทักษิณชินวัตรนี้พอร้องมาปุ๊บสัญญาณหายปั๊บนะคะคุณรามินบอกว่าสวัสดีครับพี่สวัสดีเช่นกันค่ะนะคะมาแบบกันหลายๆคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่อาจจะไปดูทีหลังใช่ไหมคะแต่ว่ามาตอนนี้พอเห็นหน้าใหม่ๆมาขึ้นมามากมายเลยอาจจะเพิ่งมีโอกาสได้มาดูนะมาดูรายการสดๆกันตรงนี้ใช่ไหมคะคุณประเสริฐประเทศไทยมาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาแล้วพี่เบญจพรรณเกษรบุญนาคจากเมลเบิร์นออสเตรเลียก็มาแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวเราก็จะพยายามไปต่อเนื่องกันถึงว่าสิวันนี้เล่นแต่เพลงไปข้อมูลข่าวสารยังไปไม่ถึงเลยนะคะคุณประสงค์สมตัวหัวใจสีแดงเสมอมาแล้วค่ะเมื่อสักครู่ปอยังไม่เห็นลุงชูมาเลยลุงชูไปไหนเอ่ยนะคะลุงชูแดงตัวพ่อยังไม่เห็นเลยนะคะวันนี้ก็ยังไม่ได้นัดกันสำหรับลุงชูนะคะก็เริ่มทยอยกันมานะคะถ้าเกิดมาแบบเต็มพอสักครู่เดี๋ยวปอยจะเข้าไปสู่จะเปิดเพลงเร้าใจสักแป๊บนึงแล้วก็จะไปเข้าสู่ข้อมูลข่าวสารกันแล้วนะวันนี้ดูเหมือนว่ายังไม่ไปสู่ข่าวสารอะไรเลยแต่ก็ทำให้เราได้เห็นอะไรกันมากมายนะคะพี่รามินบอกว่าติดตามมานานแต่ด้วยภารกิจหน้าที่การงานครับบอกเป็นหยังคะพี่นะคะมาช้ามาเร็วดูย้อนหลังอนุญาตทั้งนั้นเลยหลายๆคนก็ไม่มีเวลากันแต่ก็ยังมีจังหวะในการที่มาดูติดตามรายการย้อนหลังกันนะคะมีหลายคนจากต่างประเทศอย่างพี่พัทยาเนี่ยบอกว่าแม่รายการของปอยเนี่ยไปตรงกับรายการตอนเช้าของอเมริกาพอดีต้องตื่นมาดูตอนเช้าดูสดๆถึงจะมันนะคะขอบคุณพี่พัทยาด้วยแล้วก็ยังมีพี่สมสมัยมีอีกหลายคนนะคะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีหลายคนที่ติดตามรายการปอยอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าบางคนอยู่ที่คาสิโนที่ลาสเวกัสแล้วก็หลายคนเลยนะคุณป๊อปอายบอกว่าสวัสดีครับติดตามตลอดเลยครับขอบคุณมากๆค่ะบางคนอาจจะไม่ได้เห็นกันอยู่หน้าจอแบบรายการสดใช่ไหมคะแต่ว่าก็มาดูย้อนหลังแล้วก็ทักทายกันมาหลังไมค์กันตลอดเวลานะคะเดี๋ยวปอยจะค่อยๆไปดูกันว่าแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างพี่พลภูพิงบอกว่าคนยังไม่พ้นตำแหน่งก็ยังเป็นนายกในดวงใจของประชาชนเลยเห็นไหมคะคือหมายความว่าตอนท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะเห็นแล้วว่าไม่น่าเชื่อว่าท่านเองเนี่ยก็ยังกลายเป็นนายกในดวงใจของพรรคประชาชนเหมือนเดิมนะคะเอาเป็นว่าเมื่อสักครู่นี้ประฝากเรื่องของพี่เป๋คลองเตยนะคะซึ่งก็เป็นนักต่อสู้ของเราตอนนี้ป่วยเป็นโรคไตวายต้องใช้เงินในการรักษาตัวในการฟอกไตจำนวนมากทีเดียวล่ะค่ะใครสามารถช่วยเหลือได้เล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะไทยหรือต่างประเทศนะคะส่งผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์นายณรงค์ศักดิ์มณีเบอร์บัญชีนะคะ403 6464991
403-6464-991นะคะธนาคารไทยพาณิชย์ออมทรัพย์นายณรงค์ศักดิ์มณีค่ะสำหรับเบอร์ของพี่เป๋ของเตยค่ะช่วยๆกันได้ก็ช่วยกันเนาะสำหรับพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปทักทายท่านผู้ชมหลายคนที่จริงๆแล้วในช่วงปล่อยจัดรายการสดเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นกันก็จะต้องไปทักทายกันตอนที่ออกมาย้อนหลังนะคะก็คงจะเป็นส่วนที่เราต้องมาพูดคุยกันได้เหมือนกันนะคะน้องธวัชน้องโอมาแล้วแล้วก็เริ่มทยอยกันมาพอสมควรแล้วเนาะเดี๋ยวปล่อยสักครู่เดี๋ยวปล่อยจะพาไปดูสำหรับเรื่องราวที่เราพอที่จะถ่ายทอดบทความแล้วก็เนื้อหาสาระที่เราคอยกระตุ้นเตือนกันอยู่เสมอนะคะมีหลายเรื่องที่เราพยายามจะพูดคุยกันพี่อ้วนมาแล้วค่ะ FC พี่อ้วน8ริ้วเองครับนะคะพี่บิ๊กเป๋ของเตยมาแล้วนะคะพี่ผู้พันวังว้าสวัสดีครับคุณปอยคุณจรินมาแล้วบอกว่าผมชอบรายการของคุณปอยมากๆครับผมขอลงรูปท่านนายกทักษิณได้ไหมได้เลยค่ะนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหลายๆคนที่ดูผ่านหน้าจอกันมานะคะทักทายกันมาแม่พี่จรินนะคะมีการนำรูปของท่านทักษิณตอนน่าจะเป็นช่วงสงกรานต์เนาะที่ท่านกำลังประมาณว่าอะไรนะครับส่งน้ำพระใช่ไหมคะยินดีสำหรับการนำรูปของคนที่เรารักนะคะปรากฏออกมามาแล้วพี่ต้อยจากร้านวัชรพลที่ใกล้บ้านปอยนี่เองนะคะเดี๋ยวว่างๆปอยจะไปอุดหนุนสำหรับพี่ต้อยนะคะอยู่ใกล้ๆกันไม่อุดหนุนกันได้อย่างไรคนกันเองเนาะคุณประพันธ์บอกว่าผัดมนจันๆแม้หมายความว่าไงเอ่ยนะคะแล้วพี่พัทยาบอกว่าเป็นไรตัดไปเปล่าเลยค่ะสัญญาณมันหายไปเฉยๆนะคะพี่ต้อยบอกว่าคุณปอยคิดถึงนะคะขอบคุณมากค่ะแม้มาแล้วค่ะนี่สวมาจากการเลือกตั้งนะคะท่านสวใหญ่บุญส่งเกิดหลำบอกว่างุดหงิดอยากตะโกนดังๆเบอร์ทหารโวยไอ้ยะนะคะไม่กลัวถูกปรับทัศนคติเลยนะคะคนนี้นะคะเป็นสวที่มาจากการเลือกตั้งเป็นมาจากกำนันเลยนะกำนันแล้วก็ไปเป็นสจแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวสระบุรีเลือกเป็นสวที่มาจากการเลือกตั้งนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ใหญ่นะคะพี่ใหญ่ของน้องๆแล้วก็เป็นสวที่เป็นคนที่มาจากประชาชนจริงๆนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะอ้าวค่ำคืนดึกดื่นนะพี่ใหญ่น่ารักมากๆเลยบอกหงุดหงิดออกอาการสุดฤทธิ์สุดเดชนะคะพี่สายน้ำนะคะก็มาทักทายกันแล้วเนาะเดี๋ยวปอยขอพาไปดูเมื่อวานนี้นิดนึงนะคะสำหรับหลายคนที่ปอยไม่ได้ทักทายออกหน้าจอกันมาเมื่อวานนี้พี่ต้อยรัฐวัชรพลบอกว่าวันที่7สิงหาคมไปลงประชามติคุณโยธินบอกว่าดูน้องปอยจัดรายการสุขใจเหมือนสมัยอยู่พันฟ้ารักประสงค์เลยนะพี่ไพบูลย์ด่วนไพบูลย์บอกว่าสัญญาหายไปกลับมาแล้วเมื่อสักครู่หายไปจริงๆไม่รู้ใครมาตัดสัญญาณปอยหรือเปล่านี่ตอนนี้พี่ยาแดงจากญี่ปุ่นยังไม่มาเลยฮะรอดูอยู่นะคะแล้วก็พี่อแดงนี่อยู่ที่โตเกียวนะคะญี่ปุ่นใครที่ผ่านไปโตเกียวทักทายนัดแนะนะคะพี่อแดงนี่เขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสถานที่ท่องเที่ยวของญี่ปุ่นกันเลยใครไปโตเกียวไปเจอพี่อแดงได้นะคะเดี๋ยวปอเนี่ยพาไปดูหลายๆคนที่ปอยังไม่ได้ทักทายย้อนหลังกันนิดนึงนะคะเพราะว่ามีบางท่านเนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็มาทักทายฝากไปหลังจากที่ปอยจัดรายการเสร็จนะคะพี่พดุงศักดิ์ลิฟเคลนบอกว่าสวัสดีครับคุณปอยแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะพี่เล็กเดนมาร์กบอกว่ารู้ไหมคนไทยเราชอบมวยรองค่ะน้องปอยใช่จริงๆด้วยบางทีเราต้องแบบแอบเชียร์เหมือนกันเนาะใครที่ถูกรังแกเราก็จะเชียร์ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวปอยขอไปดูนิดนึงสำหรับบางคนที่พี่กิ่งแก้วเนี่ยพี่กิ่งแก้วก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะเห็นว่าจะกลับเมืองไทยเร็วๆนี้ก็ยังมีการพูดคุยกันพอสมควรเหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมีพี่สมสมัยเนี่ยจริงๆแล้วพี่สมสมัยมาดูทีหลังตลอดแล้วปอยก็ไม่ได้ทักทายเลยนะคะเดี๋ยวก็คงจะดูว่าถ้าเกิดมีข้อความผ่านมาเดี๋ยวปอยจะบอกอธิบายอีกรอบนึงแล้วกันพี่สุพจน์จากฮูสตันเท็กซัสสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าตามมาสำหรับเส้นทางที่2ช่องทางที่2นั่นเองนะคะเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวปอยพาไปฟังเพลงก่อนแล้วปอยจะพาไปดูอีกนะคะเดี๋ยวปึ๊บเพลงนี้เป็นเพลงอีกเพลงนึงนะคะที่ปอยชื่นชอบมากแล้วก็ถ้าเกิดใครดูแล้วก็จะรู้เลยว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่มีความหมายมากๆเลยคุณวัชนะเกิดดีนะถ่ายทอดมาได้ดีมากๆเลยนะคะคือถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ฟังบทเพลงที่เราได้ถ่ายทอดเรื่องราวของท่านทักษิณชินวัตรนั้นมันก็คงเป็นเรื่องมหัศจรรย์ละค่ะ
นะคะปึ๊บสักครู่นะคะเดี๋ยวกำลังหาเพลงให้อยู่มีเพลงเก่าๆมากมายนะพี่ต้อยบอกว่าแต่งหน้าสวยวันนี้ต้องยกให้กับนะคะพี่นี่แหละค่ะแม่หน่อยนะคะแม่หน่อยผู้ที่อยู่เบื้องหลังความงามของปอยมาตลอดเวลา 6-7 ปีแล้วล่ะนะคะเดี๋ยวสักครู่ปอยจะพาไปติดตามชมสำหรับบทเพลงสำคัญสำคัญมาแล้วนะคะพี่พินใจจากกิ่งแก้วนะคะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแต่ก็ทำให้เราได้รู้สึกถึงความคิดฮอดกันหลายๆนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะปอยขอหาเพลงแป๊บนึงแล้วก็จะพาท่านผู้ชมไปฟังบทเพลงที่มีความหมายตั้งแต่ช่วงอดีตยันถึงปัจจุบันก็ยังมีความหมายอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็คุณวัชนะเกิดดีนั้นถ่ายทอดมาได้ไพเราะเพราะพริ้งจริงๆค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะแม่อีกสักหน่อยจะได้แล้วนะคะเพลงเพลงนี้แล้วกันเพลงคนดีของแผ่นดินค่ะคนดีอยู่แผ่นดินนี้ไม่ได้ถามว่าทำไมต้องทำร้ายคนดีขอร้องพี่น้องไทยตื่นเสียทีตื่นมารักษาคนดีไว้เป็นสีแผ่นดินคนจนจนทุกทนอยู่ทุกยอมยากย้อนเข็มนาฬิกาควรหาถึงท่านทักษิณหากทางเส้นทางทำมาหากินลิกน้ำความดินให้สิ้นสงครามความจนทำดีทำเด่นจึงเกิดเป็นไทยต้องจากเมืองไทยไปอย่างไรเหตุผลผลงานผ่านมามันวัดค่าของคนท่านช่วยคนจนจนแล้วมันผิดตรงไหนภาวนาให้ดินฟ้าปกป้องคุณพระคุ้มครองท่านอยู่รอดปลอดภัยลูกหลานคอยท่านกลับคืนเมืองไทยนำความศิวิไลให้ไทยรุ่งเรืองเมืองทำดีทำเด่นจึงเกิดเป็นไทยต้องจากเมืองไทยไปอย่างไรเหตุผลผลงานผ่านมามันวัดค่าของคนท่านช่วยคนจนจนแล้วมันผิดตรงไหนภาวนาให้ดินฟ้าปกป้องคุณพระคุ้มครองท่านอยู่รอดปลอดภัยลูกหลานคอยท่านกลับคืนเมืองไทยนำความศิวิไลให้ไทยรุ่งเรืองเมืองเดิม
ำเด่นจึงเกิดเป็นไทยต้องจากเมืองไทยไปอย่างไรเหตุผลผลงานผ่านมามันวัดค่าของคนท่านช่วยคนจนจนแล้วมันผิดตรงไหนนะคะนี่ก็เป็นบทเพลงคนดีของแผ่นดินนะคะจริงเราอาจจะมีอะไรที่ทำให้เราได้รู้สึกเหมือนแบบการเปรียบเทียบเหมือนโลกปัจจุบันเหมือนกันนะบางครั้งคนดีเนี่ยทำเด่นก็เกิดเป็นภัยจริงๆคือพอทำดีมากๆคนก็อิจฉาพออิจฉาปุ๊บก็ไปใส่ความว่าคนนี้กลายเป็นคนที่ไม่ดีแต่ว่าคนดีก็ไม่รู้จักคำว่าท้อแล้วค่ะก็เป็นกำลังใจกับทุกคนที่เจอสถานการณ์แบบนี้นะคะบางทีบางอย่างการให้เวลากับการยอมรับของคนเนี่ยมันต้องใช้เวลาให้คนได้เรียนรู้ได้รู้จักคนที่เป็นคนดีจริงๆกับเป็นคนดีที่จอมปลอมคนที่ไม่พูดไม่ได้หมายความว่าเขาคนนั้นจะไม่ใช่คนดีแต่คนที่พูดมากพูดไปเอาอกเอาใจนั่นก็ทำว่าคนที่อยู่รอบข้างหากเจอคนประเภทแบบนี้ก็คงต้องไปทบทวน ดูดีๆนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้านายคนค่ะนะคะหากเจอคนลักษณะแบบนี้ก็ต้องพิจารณาแล้วค่ะว่าเราควรจะมีลูกน้องแบบนี้เอาเลี้ยงไว้ต่อไปหรือเปล่าก็มีการแยกแยะแล้วค่ะส่วนที่เราคงจะได้เห็นกันไม่ว่าบ้านเมืองเรามันจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่อย่างน้อยขอพื้นที่ให้กับคนดีได้มีโอกาสได้พิสูจน์ความจริงสำหรับสังคมในปัจจุบันด้วยนะคะต้อนรับพี่สุรลักษณ์บอกว่าบางครั้งเราอยากจะแชร์นะแต่เพื่อนเราอีกหลายคนยังงมงายอยู่นะแชร์กันไปได้เลยค่ะพี่สุรลักษณ์คือหมายความว่าคนงมงายหรือเขาจะรังเกียจเราอย่างไรก็แล้วแต่วันหนึ่งให้เขายอมรับด้วยตัวเขาเองจะดีมากๆเลยให้เขาลองไปเปิดใจรับโลกทัศน์ใหม่ๆนะครับไปลองแชร์เรื่องราวของปอยเนี่ยให้กับ Facebook ของเพื่อนๆได้เลยนะคะพี่เล็กจากเดนมาร์กบอกสุดยอดรักท่านขอเป็นกำลังใจท่านเสมอนะคะคุณประเดิมชัยแก้วเรืองบอกว่าเยี่ยมขอบพระคุณมากค่ะนะคะแล้วก็แน่ล่ะคุณโยทินบอกว่าเวลาพิสูจน์แล้วเสื้อแดงยังคงยั่งยืนแล้วก็จะอยู่ตลอดไปบางทีบางอย่างเราต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าหนึ่งคือถ้าเราไม่มีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองคนก็จะไม่รู้จักว่าเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างบางทีบางอย่างปอยเองก็ยังรู้สึกเลยว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมเราคิดว่าเราทำดีแล้วทำไมใครไม่ค่อยมองว่าเราทำดีเอ๊ะทำไมเราทำแบบนี้แล้วไม่ถูกใจใครเพราะกลับมาทบทวนตัวเองว่าเอ๊ะสรุปแล้วเราเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีทำไมถึงไม่มีใครจะมาพูดคุยอ้อเปล่าเลยค่ะเราทำดีถ้าเราคิดว่าเราทำดีเราทำต่อไปวันนึงคนเห็นว่าเราดีทุกคนก็กลับมาแล้วก็ยอมรับเราเองเพราะว่าทำทุกวันเนี้ยให้คนยอมรับดีกว่าจะไปบังคับให้คนมารักเราโดยที่เขาไม่เกิดการยอมรับใช่ไหมคะก็เป็นไปได้พี่สุรัตน์บอกโอเคค่ะงั้นจัดไปเห็นไหมคะเราบอกว่าวันนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องให้ใครมาเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อให้เขาเรียนรู้แล้วก็เชื่อในสิ่งที่เขาได้รับรู้เรียนรู้เองดีกว่าแล้วก็จะทำให้เขาเกิดความยอมรับนะคะเออวันนี้แปลกใจคุณเซกัยอุยละรอบเดิมเวลามีอะไรก็โทษรัฐบาลที่แล้วยันตะเบะเลยนะคะคือหมายความว่าคิดอะไรไม่ออกบอกรัฐบาลที่แล้วแล้วกันนะคะเพราะรัฐบาลหน้าไม่ได้กับโทษรัฐบาลนี้ไม่ได้ก็ต้องโทษรัฐบาลที่แล้วล่ะใกล้ตัวที่สุดนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปติดตามข่าวของเซกัยอูแหมบอกว่าเพื่อไทยยุบปูบริหารน้ำและเศรษฐกิจตกต่ำที่สุดเขาว่าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเนาะเอาไปดูข่าวนี้กันหน่อยละกันข่าวทั่วไปนะคะเป็นเรื่องราวของเจ้าของร้านสุดเซ็งโดนโจรย่องขโมยรถไม่พอดันลืมเงินอยู่ในรถไว้อีก 30,000 แถมโจรแถมรถไปด้วยแถมตังค์ไปด้วยต่างหากนะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะพี่โชมิยะบอกว่าคนแสดงไม่มีวันลืมความเจ็บปวดที่ผ่านมาจะจำไปจนวันตายจริงๆด้วยค่ะนะคะเจ้าของร้านนะคะก็จะแจ้งเหตุในการลักทรัพย์เป็นรถกระบะยี่ห้อนิสสันบิ๊กเอ็มสีเขียวหมายเลขทะเบียนบอยไม้จอจาน403อ่างทองเหตุเกิดที่ร้านแสวงหาการเกษตรเป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตรเลขที่99/3ถนนแสวงหาสีบัวทองหมู่4ตำบลแสวงหาอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองตำรวจเขาก็เลยไปที่เกิดเหตุค่ะพบนายวิทูลฉลูทองอายุ31ปีเองนะคะก็เป็นเจ้าของร้านบอกว่าเวลาประมาณ20 นาฬิกาหลังจากที่เดินทางไปซื้อของแล้วก็กลับเข้าร้าน
ได้นำรถกระบะมาจอดที่หน้าร้านซึ่งปกติจะจอดไว้เป็นประจำวันนั้นปิดร้านเข้านอนตามปกติช่วงเช้าตื่นมาเปิดร้านเพราะว่ารถกระบะหายไปก็เลยมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยสามารถบันทึกพฤติกรรมของคนร้ายไว้ได้ช่วงเวลาประมาณ 2:30 นาทีมีคนร้ายจำนวน2คนขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าร้านแล้วก็หนึ่งในคนร้ายลงมือก่อเหตุเปิดประตูรถแล้วก็สตาร์ทเครื่องลักรถออกไปได้ใช้เวลาทั้งหมดไม่เกิน2นาทีเองนะคะแล้วก็พฤติกรรมคนร้ายมีความชำนาญมากๆเลยทรัพย์สินที่สูญหายนอกจากรถกระบะยังมีการอาจจะมีข้าวปลูกอีก8กระสอบมูลค่าประมาณ 3,000 บาทที่ตนบรรทุกไว้ที่หลังกระบะเพื่อนำไปส่งลูกค้าแล้วก็เงินสดอีก 30,000 บาทที่อยู่ในกระเป๋าเงินลืมหยิบเข้าบ้านแอบไปซ่อนภรรยาหรือเปล่าไม่ทราบนะคะลืมหยิบก็กลายเป็นของแถมไปนะคะเบื้องต้นผู้เสียหายที่เข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจโทชานนท์คำบุรีรองสารวัตรสอบสวนสภ.แสวงหาจังหวัดอ่างทองก็มีการนำหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดให้กับด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบแล้วก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปก็อยู่ที่แสวงหาและต้องแสวงหาต่อไปนะคะทางด้านของคุณวิทูลอ่ะพี่อาทินบอกว่ามีคนอยากรู้ดูน้องปอยจากรายการเยอะนะคะหมายความว่าอยากจะดูใช่ไหมคะก็คือมากดไลค์ที่แฟนเพจปอยค่ะที่ตรีชดาศรีธดา FC แล้วก็อย่าลืมว่า 3:30 นจะเจอกันทุกวันมันจะมีสัญญาณลิงก์ขึ้นไปบอกว่ารายการกำลังออนแอร์อยู่อะไรประมาณนี้ค่ะพี่อาทินนะคะยังไงถ้าเกิดใครอยากจะดูก็กดถูกใจก่อนแล้วจากนั้นหรือไม่ถ้าเกิดเขายังไม่เจอก็แชร์ลิงก์ไปที่หน้าเฟซได้เลยนะคะอ้าวคุณบุญตาวิหรือเปล่าครับอ่านไม่ถูกหรือเปล่ายินดีได้เห็นกำลังใจแล้วก็ได้ยินเสียงจากสเปนด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะไม่รู้ว่าปอยอ่านภาษาสเปนหรือเปล่าครับปอยอ่านไม่ถูกไม่รู้ว่าอ่านจริงๆว่าอย่างไรพี่บอกปอยด้วยนะคะพี่จากสเปนเนาะแล้วก็พี่เล็กจากเดนมาร์กบอกว่าพี่มีเพื่อนที่ไม่รู้จักแยกแยะเนี่ยก็มีหลายคนแบบไทยเฉยเชียร์ทหารว่ามีทหารและบ้านเมืองเงียบดีคนแบบนี้ก็มีเยอะเนาะพี่สุธิราบอกว่าพี่ขอเพลงนักสู้ทุรีดินก่อนดอนอ่ะโอเคจัดให้นะคะนักสู้ทุรีดินนะคะจัดไปสำหรับพี่สุธิราบอกว่าแหมอยากจะฟังตอนก่อนนอนซะหน่อยนะคะนักสู้ทุรีดินเนาะค่ะจัดให้เลยนะคะสำหรับหลายๆคนขอเพลงอะไรมาปอยจัดให้หมดเลยนะคะสำหรับบทเพลงที่เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของภาคประชาชนใช่ไหมคะคนคงเราคงจะได้ยินกันมามากมายแล้วล่ะแต่ว่าวันนี้คำว่านักสู้ทุรีดินน่าจะมีความหมายสุดๆของภาคประชาชนแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะสำหรับเพลงนี้ค่ะรำลึกถึงการต่อสู้ที่ผ่านมารำลึกถึงเพื่อนที่ถูกเขาจับไปไม่รู้ชะตากรรมนึกถึงเพื่อนที่ถูกพวกเขาทำร้ายพวกเขาคือนักรบนิรนามเป็นของพี่น้องเสื้อแดงสัญญาณหายไปอีกแล้วนะคะเดี๋ยวปอยจะแชร์เพลงนี้ก่อนแล้วก็บอกท่านผู้ชมว่าน่าจะถ้าเกิดสมมติมันตัดอีกรอบนึงเนี่ยปอยก็ถือว่าเป็นการเบรกสุดท้ายแล้วกันเนาะแต่ฟังเพลงนี้ฟังไปปุ๊บแล้วคนอาจจะแบบว่าทำให้เรารู้สึกว่าเพลงนี้เรียกแขกซะหน่อยละกันก่อนนอนสำหรับทุกๆคนที่ติดตามเพลงกันอยู่เนี่ยนะคะก็พยายามที่จะถ่ายทอดบทเพลงไปเรื่อยๆแล้วกันเราจะได้ฟังคนยัดยืน
ทนงตั้งรับปักธงไม่หวั่นอย่ายอมแพ้มันเท่านั้นก็พอนี่คือความจริงที่เป็นเหนื่อยยากลำเข็นไม่ท้อใช้เลือดเท่าไหร่หนอล้างสังคมสาข้างหน้าอนาคตงดงามแม้ที่จะเถียงหรือฟ้าจะลำเอียงเอียงเศษไข่ใต้ปาดีวันนี้ผู้ยากไร้เดินทางไกลไม่จบสิ้นนักสู้ทุเรดินจะตัดสินพลิกชะตาสหายศึกผนึกแน่นล้อมเป็นแก่นกับแผ่นฟ้าขบวนทัพมาขึ้นมาคือผู้กล้าท้าประทับถึงคราวของเราบ้างพร้อมจะล้างและสร้างธรรมไม่ต้องมีใครชี้นำจัดประนำด้วยสองมือความหวังปุบบางแห้งสิ้นสิ้นแรงกระนั้นหรือไปพระทุกจะลบคือจะลบชื่อเผด็จการโน่นไงใครชนะใครไว้นั่งประจันบานด้วยเลือดเนื้อและวิญญาณของนักสู้ภูมิอยู่กลางสนามนักสู้นิรนามไม่สิ้นของทุกลีดินจะพลิกชะตาเกียรติภูมิอยู่กลางสนามนักสู้นิรนามไม่สิ้นของทุกลีดินจะพลิกชะตาด้วยภาพของเสแดงนะคะบนตรีก็เป็นภาพที่หลายๆคนคงจะจำกันได้นะคะเหตุการณ์ปี53เองพี่จิ้นกรรมชนก็ขับร้องไว้ได้ดีนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ส่งพลังที่สุดนะคะต้อนรับคุณบีบอกว่าเพลงนี้สุดยอดคุณไพบูลย์ดนไพบูลย์บอกว่าสัญญาณหายอีกแต่ก็ต้องหาให้ได้เหมือนกับไปเสื้อแดงต้องไปให้ได้วันนั้นก็ไปแสดงพลังแดงนะคะก็มีหลายคนก็พยายามที่จะเห็นแล้วนะคะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาบางครั้งบางอย่างเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ต้องถูกกระทำอยู่เป็นประจำแต่ทำอย่างไรวันหนึ่งเราจะผ่านพ้นสถานการณ์วันนี้ไปได้ท่ามกลางพลังของภาคประชาชนนี่แหละค่ะนะคะคุณพักคนบอกว่ามันยังฝังใจแล้วก็ฝังเข้าไปใส่เลือดของคนแสดงทุกคนนะคะแล้วก็คุณย่าคุณยายรัชนีบอกว่าฟังได้สักทีนะคะคุณยาย
คุณยายคิดถึงมากๆเลยนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยแล้วคุณยายไปต่างจังหวัดหรือไปที่ร้อยเอ็ดบ้างหรือเปล่านะคะไม่ได้เจอคุณยายหลายวันเนาะก็ยังคงมาให้กำลังใจเหมือนเดิมนะคุณยายก็เป็นทหารเรือนะคะเป็นร้อยข้าราชการเกษียณแล้วนะคะก็ยังมาให้กำลังใจกันพี่ธนาดรนะคะบอกว่าสู้เพื่อความถูกต้องครับนะคะจริงๆด้วยเนาะเราถ้าเกิดเราไม่สู้เพื่อความถูกต้องมันก็ไม่รู้ว่าความถูกต้องอยู่ตรงไหนบางครั้งบางอย่างเราบอกว่ามันอาจจะผ่านขวากหนามของความยุ่งยากความยากที่จะไปพาเราไปสู่ความสำเร็จในสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าแต่มันดูเหมือนว่าขวากหนามมันเยอะเหลือเกินแต่ถ้าเกิดสิ่งไหนที่มันถูกต้องเราเดินไปเลยค่ะผมมั่นใจว่าความถูกต้องมันไม่ทำให้เราต้องตายหรอกผมมองว่าสถานการณ์บางเรื่องเนี่ยนะมันก็อาจจะต้องสร้างฮีโร่แล้วก็บางสถานการณ์มันอาจจะสร้างวีรชนให้เราได้เห็นเหมือนกันนะคะก็คงจะเป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็พูดคุยกันถึงเหตุการณ์ในครั้งหนึ่งนะคะที่เราได้ร่วมเป็นร่วมตายกันมาว่าเองเนี่ยค่ะเหมือนโชคชะตาฟ้าลิขิตจริงๆไม่รู้ค่ะจริงๆแล้วปอยเนี่ยเป็นนักข่าวมาตั้งแต่ปี37แล้วพอหลังจากที่ปอยไปเรียนกฎหมายเพิ่มเติมเนี่ยนะคะปอยก็หยุดอาชีพนักข่าวไปนานพอสมควรและบังเอิญมากๆเลยนะคะพอประภัยยั่งยืนนะคะซึ่งเป็นผอ.ฝ่ายรายการของทางสถานีปอยเนี่ยแหละก็ชักชวนว่าน้องปอยว่างหรือเปล่ามาทำทีวีกับพี่ไหมนะคะตอนนั้นปอยหยุดด้านของงานข่าวไปนานพอสมควรนะคะไปทำอาชีพทนายความก็เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการที่ปอยจะได้ตั๋วทนายนะคะปอยไปได้ตั๋วทนายในวันเกิดของปอยเองคือวันที่11พฤษภาคมปี53ก็เป็นวันที่เสแดงยังคงอยู่ที่ตรงผันฟ้านะคะแล้วก็มีโอกาสที่ตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีอยู่ที่ราชประสงค์น่าจะที่ราชประสงค์นะคะตอนแรกก็ควบคู่กันไประหว่างราชประสงค์กับผันฟ้าแล้วก็ปอยก็มีวันนั้นก็พี่เสแดงเองก็อวยพรวันเกิดบอกว่าน้องปอยขอแบบน้องปอยแบบเจริญก้าวหน้าอะไรเงี้ยปอยพูดแบบน้ำตาปอยไหลเลยนะเพราะว่าปอยมันไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่พี่แดงนี่เป็นพี่ชายที่แบบรักมากๆเลยแล้วพี่แดงก็จะมีอะไรก็จะแบบพูดคุยว่าเอ้ยน้องปอยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วปอยครั้งหนึ่งปอยเคยช่วยคดีพี่แดงเนี่ยเรื่องของคดีหมิ่นประมาทนะที่ฟ้องร้องกับท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสแล้วก็ช่วงหนึ่งก็สามารถทำคดีให้ชนะไป4คดีซ้อนเรื่องของการหมิ่นประมาทกันก็เป็นเขาเรียกคดีด่ากันนะคะแต่ก็ขึ้นศาลแบบว่าติดกันชั้น7ชั้น8ชั้น9อะไรประมาณนี้นะคะก็เลยทำให้เราได้เห็นว่าขั้นตอนนักสู้นั้นมันมีหนทางมากมายที่เราจะต้องผ่านมันไปให้ได้ก็คงจะเป็นส่วนที่ได้เห็นแล้วนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในส่วนหลายช่วงหลายตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างก็เห็นหมดสำหรับผู้คนนะคะแล้วก็หลายๆคนก็คงจะได้เห็นบ้างแล้วปอยเนี่ยทำรายการ78ปีประชาธิปไตยเนี่ยตั้งแต่ประมาณสักกรกฎาคมปี53แล้วปอยสัมภาษณ์ทั้งบรรดาพยานในเหตุการณ์ปอยสัมภาษณ์ทั้งบรรดาครอบครัวของวีรชนทั้งหมดเลยแล้วก็รายการที่สำคัญอีกรายการนึงที่ปอยภาคภูมิใจที่สุดก็คือรายการลมหายใจที่ไม่แพ้ของนักสู้ซึ่งก็ไปเป็นเรื่องราวของการสลายการชุมนุมเมื่อ19พฤษภาคมปี53แล้วก็นำเรื่องราวมาให้เห็นกันท้ายที่สุดก็คือรายการที่เล่าเหตุการณ์ของภาคประชาชนที่ไปเยี่ยมคุณจตุพรพรมพันธ์กับอาจารย์นิสิตสินธุไพรนะคะที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพรายการนั้นปอยภูมิใจที่สุดอีกรายการนึงเหมือนกันเป็นรายการภาคประชาชนที่ทำให้เราได้เห็นว่าการจะเป็นคนของประชาชนได้นั้นเราต้องเข้าถึงประชาชนจริงๆการที่อยู่หน้าจอธรรมดาเราไม่ได้สัมผัสกับใครประมองว่ามันเป็นอาชีพที่ใครก็ทำได้แต่อาชีพอะไรที่ทำให้เราเข้าไปอยู่ในใจของประชาชนจริงๆนั่นเป็นอาชีพที่มันแบบทำยากไงคะทำให้คนเกิดความศรัทธาทำให้เกิดความรักนั้นมันก็เลยเป็นรายการสำคัญที่ปล่อยได้สร้างไว้อยู่ใน YouTube หลายรายการเหมือนกันนะคะพอพี่สุธิราบอกว่าพี่ขอนอนก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันนะคะในเวลาเดิมใช่ไหมคะ 3:30 นเนาะสวัสดีฝันดีนะคะพี่สุธิราค่ะพี่พัทยาก็บอกว่ารายการปอยเริ่มมีคนหน้าใหม่มาเยอะแล้วนะเนาะพี่ดูปอยรายการไลฟ์เนี่ยครั้งแรกในวันที่เลย์ออฟน้องๆทีวี4ขอบพระคุณพี่พัทยามากจริงๆแล้วเนาะปอยเองเนี่ยเป็นคนที่สายอยู่อย่างนึงคือเป็นคนที่ผูกพันกับคนมากๆเลยอย่างน้องๆเหมือนกันบางคนเนี่ยถูกเลย์ออฟไปมันเป็นการทำงานเพียงแค่ไม่กี่ปีแต่ปอยรู้สึกเหมือนว่าถ้าเราจะรู้จักกับใครสักคนหนึ่งเพียงแค่ผิวเผินคือเราทำงานที่เดียวกันเฉยๆแล้วก็จากกันไปปอยมองว่ามันไม่ใช่ปอยอะปอยคือถ้าจะรักใครเป็นพี่เป็นน้องกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ยังคงเป็นพี่เป็นน้องกันได้
นะปอก็จะเป็นคนที่ยึดหลักแบบนี้มาตลอดเหมือนกับการจัดรายการกับเนี่ยทุกคนก็จะเห็นการพูดคุยกันเราคุยกันเหมือนพี่เหมือนน้องกันจริงๆใครจะรู้ว่าไม่เคยเจอตัวจริงกันเลยอย่างพี่พัทยาเนี่ยคุยทุกวันทุกวันทุกวันพอสมมติว่าไปเจอพี่พัทยาที่อเมริกาน้องปอยพี่พัทยาไงจากซานดิเอโกเขาแล้วแหละเราก็แบบอ้าวพี่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะหรือไม่ก็พี่เล็กจากเดนมาร์กเฮ้ยพี่ทำไมเราเจอตัวจริงกันแล้วพี่กิ่งแก้วเนี่ยพี่กิ่งแก้วนี่คราวที่แล้วสั่งน้ำพริกไปไว้แล้วปอยก็ไปส่งพี่กิ่งแก้วไม่ทันพลาดมากแล้วคราวนี้พี่กิ่งแก้วก็เตรียมที่จะเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วนะคะพี่พัทยาว่าดูครั้งแรกร้องไห้ด้วยเลยคือปอผูกพันกับน้องๆทุกคนนะพี่พัทยาแม้ว่าบางคนอาจจะรู้จักกันแบบผิวเผินบางคนอาจจะรู้จักกันเพราะว่าการร่วมงานกันแต่ปอบอกว่าคือปอเรารู้สึกว่าเราเป็นพี่คนอะคนที่เดินจากไปกับเราที่ยังอยู่ปอรู้สึกมันแบบมันผูกพันกันจริงๆนะคะวันนี้ก็ยังคุยกับน้องๆอยู่เสมอเป็นความผูกพันกันทุกคนเลยนะคะน้องไพโซ่นี่มาแล้วจากปัตตานีเลยนะคะน้องไพโซ่นะคะก็อ๋อไม่ใช่สิอันนี้พี่ไพศาลหรือเปล่าคะพี่ไม่ขออภัยทีค่ะปล่อยนึกว่าน้องไพซ้อที่ปัตตานีมาพี่ไพศาลนะบอกว่าสวัสดีครับน้องปอยเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านพวกเราอยู่ข้ามความถูกต้องยุติธรรมอดทนกันไว้คงอีกไม่นานเราจะต้องได้ประชาธิปไตยกลับมาให้กับประชาชนนะคะจริงๆด้วยพี่ไพศาลเนาะแล้วก็คุณโยธินบอกน้องปอยต้องสู้อยู่เพื่อคนส่วนมากนะครับแน่นอนค่ะปอยสู้เพื่อคนส่วนมากอยู่แล้วนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะน้องปอยนักสู้ประทับใจคุณปอยอีกอย่างนึงก็คือคุณปอยรักแล้วก็เป็นห่วงน้องๆที่เลย์ออฟไปค่ะเห็นได้จากที่พาน้องๆไปพักผ่อนแล้วคุณเพชรบุรีตัวอุ่นมากขอบพระคุณมากๆค่ะพี่จอมนะคะคือหมายความว่าจริงๆปอยบอกว่าเราเหมือนกับว่าเราห่างกันเราทำงานคนละที่จริงๆแล้วมันจะแยกจากกันเพราะการจากกันในที่ทำงานก็ได้แต่ปอยมองว่ามันไม่ใช่สิคนเรารู้จักกันนั้นฟ้าลิขิตมันมาให้เราต้องมาเจอกันแล้วการสร้างความรู้สึกของพี่น้องมันไม่ใช่สร้างกันง่ายๆค่ะปอก็เลยผูกพันกับน้องๆทุกคนคือปอก็บอกว่าน้องๆคนไหนที่ยังรู้สึกว่าเหมือนแบบเราคือพี่เนี่ยบ้านปอต้อนรับน้องๆทุกคนปอก็บอกกับน้องๆทุกคนแบบเนี้ยขอบพระคุณพี่จอมด้วยนะคะที่เห็นสำหรับความรู้สึกจริงๆของปอสำหรับน้องๆที่แม้จะรีออฟไปแล้วแต่เราก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พัทยาบอกว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พี่พิทักษ์นอกโอเคค่ะที่สุพรรณนะคะนัดพี่พิทักษ์ไว้ว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สุพรรณบุรีนะคะพี่เพชรนะคะบอกว่าจะดูจากภาพชัดเจนดีเสียงชัดนะคะพี่ศิริวัฒน์บอกว่าไม่รักทายมานานแล้วติดตามชมทุกวันนะครับนะคะจากเทมคิวราริเวอร์ไซด์แคลิฟอร์เนียเหรอคะปอพูดถูกหรือเปล่าเอ่ยนะคะเป็นเทมคิวราริเวอร์ไซด์แคลิฟอร์เนียพี่ศิริวัฒน์จากแคลิฟอร์เนียนะคะเอาเป็นว่าพี่พัทยาถ้าใกล้เคียงแคลิฟอร์เนียกันติดตามติดต่อกันได้เลยนะคะสำหรับคนในสหรัฐมีหลายคนมีพี่ไทยมีพี่กิ่งแก้วพี่สมสมัยพี่พัทยามีพี่ศิริวัฒน์แล้วอีกหลายคนนะคะจริงๆแล้วหลายคนที่มาดูกันย้อนหลังก็มีถ้าเกิดใครที่อยู่สหรัฐอเมริกาตรงกันเพราะว่ามีโอกาสทักทายผ่านหน้าจอกันไปใครอยู่ใกล้กันไปเจอกันได้มันก็คนหัวใจเดียวกันจะได้รู้จักแล้วก็เข้าใจกันแบบคนที่รู้ใจได้นะคะพี่สุธิราบอกว่าพี่อยู่ตรงนั้นตั้งแต่ปี51จากสนามหลวงแล้วก็เดินไปที่รัฐสภาตอนอภิสิทธิ์เป็นนายกในค่ายทหารนะคะปอยนี่อาจจะเป็นคนที่แปลกอยู่อย่างนึงนะคะหลายๆคนคือมองปอยเป็นผู้หญิงทั่วๆไปแต่บางครั้งปอยอาจจะเป็นคนที่ตรงจนเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเปลี่ยนแปลงได้ไหมสำหรับการเป็นคนตรงคือบางเรื่องเนี่ยคือปอยมองว่าถ้ามันไม่ถูกเนี่ยปอยก็บอกว่ามันก็คือไม่ถูกมันก็เหมือนกับในข้างที่ถูกอะไรที่มันไม่ถูกปอยก็บอกว่ามันไม่ถูกปอยจะไม่สามารถที่จะยอมรับในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องได้มันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีบางอย่างมันอาจจะมีมุมมองที่ผู้หลักผู้ใหญ่บางครั้งก็มองว่าเอ๊ะคุณแบบเป็นคนที่แบบเหมือนแบบกล่อมยากหรือเปล่าหรือพูดยากหรือเปล่าจริงๆว่าปอยเป็นคนพูดง่ายพูดง่ายมากๆนะคะแต่บางทีแบบบางอย่างที่ใครคนอื่นที่อาจจะไม่เกี่ยวกับปอยเนี่ยคนอื่นถูกเอาเปรียบแต่ปอยจะบอกว่ามันไม่ใกล้เลยสำหรับคนที่ถูกเอาเปรียบนะคะดังนั้นเราก็ต้องพยายามทำทุกสิ่งให้ถูกต้องดีกว่ามันจะได้ทำให้สังคมได้มองว่ามันคือเมื่อเราเรียกร้องความถูกต้องมันก็ต้องได้รับความถูกต้องกลับมาด้วยเช่นกันนะพี่พัทยาบอกว่าพี่สมพี่เมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าอยู่ใกล้เลยใช่ไหมคะพี่อยู่เอ็นคอนดิโออ้าวใกล้กันเลยว่าไปแล้วนะคะแสดงว่าตอนนี้เราเริ่มจะให้หลายๆคนได้ไปเจอกันอีกแล้วนะพี่พัทยาบอกว่าแม้ไม่ได้เจอญาติที่หากันมานานพี่พิทักษ์นิมมณีวันก็เจอญาติกันไปแล้วกลายเป็นว่าคราวนี้มาเจอญาติที่
อเมริกากันต่อเลยนะพี่ศิริวัฒน์อยู่ที่เทมิคิวราริเวอร์ไซด์แคลิฟอร์เนียพี่ปัทยาบอกว่าอยู่ที่แอนคอนดิโดอยู่ใกล้กันเลยนะคะเอาเป็นว่าลองแอดเป็นเพื่อนกันไว้ด้วยนะคะสำหรับพี่ศิริวัฒน์ไปแอดเป็นเพื่อนพี่ปัทยาหน่อยจะได้มีการไปเจอกันใกล้ๆกันเลยเนาะดีใจจังเลยนะคะสำหรับหลายๆคนที่มีโอกาสได้อยู่ใกล้ๆกันนะคะอยู่ที่เทมาคิวล่ากับเทมาคิวล่ากับเอสคอนดิโดนั้นอยู่ใกล้กันเลยเอาเป็นว่าไปแอดเป็นเพื่อนกันด้วยแล้วกันนะคะเผื่อเวลามีการคุยกันจะได้พูดคุยกันได้นะคะสำหรับพี่ปัทยากับพี่ทางด้านเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่จัดกันไปได้เลยสำหรับการติดตามกันนะคะคุณโยธินบอกว่าคิดถึงวันที่ไปไทยคมแล้วก็วันที่ไปปกป้องสถานีที่อิมพีเรียลนะคะจริงๆด้วยแล้วก็พี่คนบ้านนอกบอกว่าเหนื่อยแค่ไหนต้องเดินหน้าต่อไปไว้จำได้ว่าวันนั้นบางทีไปเจอที่วันที่สถานีที่อิมพีเรียลบนบุกเนี่ยเครียดมากเลยนะจะมีใครมาช่วยเราไหมเพราะว่าเจอชาวบ้านแบบมากันแบบเต็มไปหมดเลยแล้วก็พูดบ่อยๆนะขอบคุณท่านสงครามท่านสงครามเนี่ยอ๋อทามาคิวร่าใช่ไหมคะโทษทีไปอ่านพูดผิดทามาคิวร่านะอ๋อทามาคิวร่ากับเอสคอนดิโดใช่ไหมคะพูดถูกใช่ไหมคะทามาคิวร่ากับพี่ปัทยานี่อยู่ใกล้กันมากเลยนะคะก็ติดต่อกันเนาะสำหรับคนที่อยู่ใกล้ๆกันจะได้ไปเจอกันได้นะคะสำหรับพี่ตอนนี้ก็มามากมายแล้วนะคะสำหรับคนใหม่ๆก็มาแล้วเนาะของพี่ก็คือเป็น S Condido นะคะพอพูดถูกเนาะโอเคค่ะสำหรับคนอเมริกานะคนอเมริกันไปเจอกันเองในพื้นที่นะคะเราจะได้แบบพวกเราก็โพสรูปมาด้วยว่าเนี่ยเจอกันพอน้องปอยนะเป็นเพื่อนกันพอน้องปอยพอดีใจมากๆเลยนะคะจริงๆผ่านทางหน้าจอกันมาเนี่ยบอก FC ตรีชดาปุ๊บเนี่ยพอไปเจอกันแล้วกลายเป็นเพื่อนกันแล้วเป็นเพื่อนที่สนิทกันแล้วก็ไว้ใจกันแล้วก็มีอะไรก็พึ่งพากันได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคะมันทำให้เราปอยรู้สึกแบบดีใจที่ได้สร้างมิตรในพื้นที่ที่ใครก็ไม่คิดว่ามันจะแบบเจอกันได้นะคะก็ไปทักทายกันได้นะคะพี่ยาแดงจากโตเกียวบอกว่ามาแล้วไม่รู้ว่ามือถือมันจะเจ๊งหรือเปล่าไม่รู้5ปีแล้วเดี๋ยวติดเดี๋ยวไม่ติดนะคะเลยไม่รู้ว่าข่าวไปถึงไหนวันนี้พี่ยาแดงไปเพลงเดียวไปข่าวเดียวเท่านั้นเองนอกนั้นเปิดเพลงหมดเลยทุกคนอยากฟังเพลงกันทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ดีเจตรีชดาจัดเต็มเลยพี่สุรลักษณ์บอกว่าที่ไทยคมเนี่ยขากลับเจอทหารแบบมาแบบรบสงครามเลยเฮ้อพูดถึงจำนั้นจำได้เลยมันมีทหารมีคนนึงที่ถือปืนแล้วยิงไปที่ประชาชนเลยมันคงจะทำให้เราได้เห็นอะไรบางอย่างสำหรับในช่วงเวลาปี53เหตุการณ์ปี35ว่ารุนแรงแล้วนะคะปี53นี่เพราะว่ารุนแรงกว่าเพราะว่าปี35ปอยไม่ทันแต่ปี53เนี่ยปอยทันเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่เขาสร้างให้ปอยมาทำงานที่นี่จริงๆแล้วมาได้แค่โทษนะคะมาทำงานวันที่25กุมภาพันธ์53กลายเป็นว่าเป็นวันที่ท่านทักษิณเนี่ยถูกตัดสินคดียึดทรัพย์ 46,000 ล้านพอดีเลยแล้วพอทำข่าวได้แป๊บเดียวเอาไปม็อบซะแล้วนะก็เลยกลายเป็นนักข่าวประจำม็อบไปเลยแล้วมันก็เกิดจากม็อบคือเกิดจากรายการ78ปีเนี่ยเกิดจากเรื่องราวชีวิตของคนที่สูญเสียในปี53ก็เลยเกิดมาเป็นตรีชดาในวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสในการยอมรับปล่อยเข้ามาในความรู้สึกของทุกๆคนในการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่เป็นภาคของประชาชนจริงๆนะคะพี่วันดีบอกว่าผมคิดถึงตอนอยู่ราชประสงค์แล้วก็ถนนอักษะจากน้องปอยรักเสื้อแดงเสมอจ้าอักษะเนี่ยปอยไม่ได้ไปเพราะว่าปอเหมือนว่าอักษะมันไม่มีอะไรแต่ปอก็บอกทุกคนบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องจัดที่อักษะด้วยอักษะเป็นพื้นที่ที่ปอสำหรับปอมองว่าเป็นพื้นที่ที่มันล่อแหลมสำหรับการจะถูกบุกแล้วก็ปราบพระร่วงจริงๆมันก็ถูกบุกจริงๆหลายเรื่องนะคะที่ปอคาดการไว้เพราะมันจักมักจะเป็นอย่างที่ปอคาดการไว้เสมอแม่ปอตอนเด็กๆบอกเลยว่าอย่าพูดอะไรอย่าไปว่าใครนะเดี๋ยวปราบพระร่วงเดี๋ยวต่อพี่คุณจะร่วงก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะสิ่งที่แม่พูดมันจะเป็นจริงหรือเปล่าอ้าวมันเป็นจริงซาแล้วสำหรับการที่จะไปพูดเรื่องของแบบเหตุการณ์จะเป็นอย่างนั้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นจริงๆไปดูอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันนะคะสำหรับการออกหมายจับหลวงพ่อธรรมชโยนะคะวัดธรรมกายมันจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวหรือเปล่านะคะหลังจากที่อธิบดีดีเอสไอก็พร้อมจะรับตัวธรรมชโยทั้งลานจอดเฮลิคอปเตอร์ทั้งรถยนต์ย้ำเนี่ยมอบตัวก็จะให้ประกันว่าอย่างนั้นทีนี้ถามว่ามันเป็นคดีอะไรที่ถึงขั้นต้องมีปัญหาแบบนี้นะคะอ้าวน้องปอยนึกว่าสัญญาณไปแล้วมาอีกเหรอคะพี่เล็กเมื่อกี้ไปแล้วแต่มาต่อค่ะสัญญาณอยู่ดีหายไปนะคะเอาเป็นว่าถ้าสัญญาณนี่หายไปเราก็เป็นราตรีสวัสดิ์กันสำหรับคลิปนี้แล้วกันนะคะไปดูกันสำหรับพันตำรวจเอกพิษภัยสิทธิ์วงเมือง
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะมีการพูดถึงคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีการนัดหมายให้พระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดธรรมกายเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในข้อหาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินร่วมกันรับของโจรในวันที่26พฤษภาคมซึ่งทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนั้นยังไม่รับการประสานจากวัดธรรมกายว่าจะเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่26นี้หรือไม่ส่วนกรณีที่วัดธรรมกายออกมาระบุว่าให้คณะพนักงานสอบสวนเดินทางไปแจ้งข้อกล่าวหาในวันนี้ DSI ก็ยืนยันว่าจะไม่มีการเดินทางไปพบตามที่ระบุดังกล่าวเพราะว่าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะทำตามขั้นตอนของกฎหมายคือให้ผู้ที่แจ้งข้อกล่าวหาเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหายังสถานที่ทำการซึ่งก็คือ DSI เท่านั้นพันตำรวจเอกไพศิษฐ์บอกว่าหากในวันพรุ่งนี้พระธรรมชโยไม่เดินทางมาพบกับคณะพนักงานสอบสวนในวันที่27พฤษภาคมนี้ DSI จะมีการประชุมเพื่อหารือกำหนดแผนการเดินทางไปวัดธรรมกายนะคะเพื่อจับกุมแล้วก็อีกทั้งยังต้องกำหนดแนวทางรองรับหากเกิดความวุ่นวายระหว่างการเข้าพื้นที่รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนธิกำลังหากจำเป็นต้องเดินทางเข้าไปจับกุมยังวัดธรรมกายอย่างไรก็ตามการดำเนินการทุกอย่างต้องให้ที่ประชุมคณะพนักงานสอบสวนร่วมพิจารณาร่วมกันแล้วก็ต้องขอออกหมายค้นจากศาลเข้าไปยังวัดธรรมกายด้วยดีไซจะรอพระธรรมชโยเข้ามอบตัวในเวลา 16:30 นของวันที่26พฤษภาคมนี้และขอยืนยันอีกครั้งว่าถ้าเข้ามอบตัว DSI จะให้ประกันตัวแน่นอนผมขอยืนยันในคำพูดนี้ไม่ต้องกลัวว่า DSI จะหักหลังบิดพริ้วเพราะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ข้อกฎหมายบอกชัดถ้ามอบตัวก็จะให้ประกันแต่ถ้าDSIไปจับกลุ่มที่วัดก็จะไม่มีทางอื่นเช่นกันก็ต้องนำตัวไปส่งศาลไปประกันชั้นศาลขั้นตอนก็มีอยู่เท่านี้ดังนั้นก็แล้วแต่ท่านจะเลือกว่าท่านจะมาด้วยวิธีการแบบไหนรถยนต์หรือเฮลิคอปเตอร์DSIก็พร้อมจะเตรียมสถานที่ให้ไม่ต้องห่วงว่าจะมีพื้นที่รองรับอย่างแน่นอนให้มามอบตัวนะคะพันตำรวจเอกไพศิษฐ์เขาว่าอย่างนั้นอ่ะพี่เล็กบอกว่าคดีอะไรหนักหนาเนาะจริงๆด้วยนะคะพี่คำหนึ่งนะคะบอกว่าฮักคนเสื้อแดงเจ้านะคะพี่เล็กบอกโอ้ยเมืองไทยนะคะพี่ยาแดงบอกว่าประเทศบ้าบออะไรนะคะล้มเขาแล้วยังจะมายึดทรัพย์เขาอีกก็มีแต่ที่นี่ประเทศนี้ประเทศเดียวนะคะคือยังไม่รู้ว่าเรื่องของหลวงพ่อธรรมชโยมันรุนแรงอะไรขนาดไหนนะคดีแบบนี้จริงๆแล้วล่ะที่มันโยงใหญ่ก็หลายๆคนก็คงจะติดตามมาแล้วนะคะมันถ้าเปรียบเทียบคดีหลวงพ่อธรรมชโยดีใส่เนี่ยดูไหมว่าจะบุกเข้าไปที่วัดไปขอหมายจับถ้าไปนึกภาพตอนสมัยที่ม็อบกับปปส.หน่อยแล้วกันมีหมายจับชัดเจนเลยนะมีใครถูกหมายจับบ้างไม่เห็นไปเลยไม่เห็นมีใครบุกไปเลยเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหมันต่างกันมั้งหรือว่าต่างที่อธิบดีดีใส่ก็ว่ากันไปต่อแล้วกันนะคะเอาไปดูอีกเรื่องนึงน่ากลัวมากๆเลยอุกอาจจ้วงแทงวิศวกรปากซอยลาดพร้าว23มีการชิงรถจักรยานยนต์ตำรวจได้มีการเช็ควงจรปิดเลยนะคะพี่กิ่งแก้วมาแล้วนะคะอีกหนึ่งคนสำหรับสหรัฐอเมริกานะวันนี้หลายคนมาจากสหรัฐแอดเป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะเผื่อที่จะมาพูดคุยกินข้าวกันได้มีหลายคนพี่กิ่งแก้วมาแล้วนะคะเมื่อสักครู่ไปเห็นพี่อรุณีนะคะจากที่สวีเดนก็มาทักทายเรียบร้อยหลายคนมาจากต่างประเทศเป็นแฟนคลับกันมาเจอหน้าข้ามประเทศกันมาเดี๋ยววันนึงก็มาเจอกันพี่อรุณีกับปอยเจอหน้ากันแล้วนะคะแม้ว่าสวีเดนกับประเทศไทยอยู่ไกลยุโรปกับเอเชียแต่เราก็เจอกันได้ค่ะวันนี้เมื่อประมาณสักทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี้เองพันตำรวจโทอัครวัฒน์สินขจรพิรมสารวัตรสอบสวนสน.พหลโยธินก็รับแจ้งชายถูกแทงเสียชีวิตที่หมู่บ้านกลางเมืองแยกรัชดาลาดพร้าวถนนลาดพร้าวจันทร์เกษมค่ะก็ไปการไปดูมีพลตำรวจตรีเจริญศรีสัสลักษ์ผู้บังคับการนครบาล2พันตำรวจเอกคมศักดิ์สุมังเกษตรรองผู้บังคับการนครบาล2แล้วก็มีพันตำรวจเอกพานุเดชสุขวงศ์ผู้กำกับสน.พหลโยธินเกิดเหตุที่ป้ายหน้าหมู่บ้านระหว่างซอยลาดพร้าว23กับซอยลาดพร้าว25พบศพนายนเรศหวังทางมีอายุ33ปีเท่านั้นเองวิศวกรระบบบริษัทวิสเวิร์กถูกแทงด้วยอาวุธมีดเข้าไปที่ใต้ราวนมซ้ายห่างไปเล็กน้อยพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าคลิกสีแดงทะเบียน2กไก่ทถุง1261กรุงเทพมหานครล้มอยู่เพื่อนร่วมงานนั่งร่ำไห้อยู่ข้างศพนะคะแล้วก็บอกจากการสอบสวนบอกว่า 18:30 นขณะที่นายนเรศจอดรถจักรยานยนต์รอเพื่อนสาวลงไปซื้อกับข้าวเพื่อไปกินกันที่ห้องพัก
ที่เกิดเหตุเป็นจุดที่มีประชาชนเดินพลุกพล่านใกล้กับป้ายรถเมล์แล้วก็มีร้านค้าตั้งขายกับข้าวอยู่ระหว่างนั้นมีชายสูงประมาณ170ซมสวมเสื้อยีนแขนยาวกางเกงยีนเดินตามมาด้านหลังก่อนใช้อาวุธมีดแทงเข้าที่หน้าอกแล้วก็ผลักผู้เสียชีวิตกระเด็นลงจากรถจักรยานยนต์จากนั้นคนร้ายก็ขึ้นคล่อมรถจักรยานยนต์เพื่อหลบหนีแต่ขณะนั้นนายนเรศยังมีแรงอยู่จึงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือก่อนมีพลเมืองดีเป็นชายมาช่วยยื้อรถไม่ให้หลบหนีไปคนร้ายจึงหลบหนีไปทางถนนลาดพร้าวขาออกเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นั้นก็ตั้งสาเหตุไว้2ประเด็นก็คือการชิงทรัพย์รถจักรยานยนต์เรื่องส่วนตัวแล้วก็มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีและสอบปากคำพยานแวดล้อมไว้อย่างละเอียดเพื่อจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปค่ะน่ากลัวมากๆเลยใครจะอยู่ตรงไหนนะคะน่ากลัวจริงๆเนาะลุงชูอุดมบอกว่ามันจะจับเพราะจะเอาเงินเขาพี่อาจารย์บอกเอาสิต่างประเทศเขานั่งดูอยู่ทั่วโลกนะพี่เล็กบอกว่าวัดอ้อน้อยล่ะไม่เห็นมีใครจับได้เลยนะคะพี่เศษอยู่ตัวเดียวเสื้อใช่ไหมพี่สุรารักษ์บอกว่าวันนี้ขอนอนก่อนนะคะน้องปอยตื่นเช้าค่ะลูกๆไปโรงเรียนแต่เช้ารักพี่น้องเสื้อแดงทุกคนฝันดีนะคะแม่เห็นไหมคนเราจะไปนอนต้องบอกกันก่อนเลยนะคะเห็นว่าเรารักกันจริงๆอ่ะไปปิดท้ายหน่อยเนาะวันนี้ดึกแล้ว4:28แล้วนะคะไปดูสำหรับข่าวนี้ปิดท้ายหน่อยแล้วกันไก่อูซัดกลับเพื่อไทยยุบปูบริหารน้ำแล้วก็เศรษฐกิจต่ำที่สุดเตือนระวังคนเบื่อก่อนจะขอจบไม่โตอีกนะคะโฆษกของคสช.ค่ะพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดนะคะหรือเสไก่อูกุ๊กพูดถึงกรณีที่สสพรรคเพื่อไทยออกมากล่าวหาโจมตีการทำงานของรัฐบาลโดยอ้างว่าการปรับทีมเศรษฐกิจใหม่เป็นการสะท้อนความล้มเหลวในการทำงานว่าหากสสเพื่อไทยใช้ตรรกะว่าการปรับคณะรัฐมนตรีสะท้อนความล้มเหลวก็อย่าลืมว่ารัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์มีการปรับคณะรัฐมนตรีไม่น้อยกว่า5ครั้งรวมทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยเช่นนี้ถือเป็นความล้มเหลวด้วยใช่หรือไม่อีกทั้งการหยิบยกตัวเลขทางเศรษฐกิจมาอ้างอย่างรวมๆไม่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเป็นการจงใจเอาดีเข้าตัวเอากำลังจะพูดว่าเอาช่วงใส่คนอื่นที่มันคนอื่นนะฮะพลเอกสรรเสริญบอกว่าสสเพื่อไทยคงลืมไปแล้วว่าปี54พรรคเพื่อไทยบริหารประเทศนั้นด้วยการบริหารจัดการน้ำที่ผิดพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยทุจริตโครงการหลายโครงการเศรษฐกิจไทยอยู่อันดับที่สุดท้ายของอาเซียนลาวเมียนมาเติบโตทั้งเศรษฐกิจร้อยละ 7.8 กัมพูชา 7.1 เวียดนามสิงคโปร์อินโดนีเซียเติบโตเท่ากันที่ 6.2 เมียนมา 5.6 ฟิลิปปินส์โอ้ยผมไม่อยากชี้แจงประเด็นนี้ละเพราะคิดว่าอธิบายชัดเจนละไม่ต้องเป็นการตอบโต้ไรวันหรอกแต่จำเป็นต้องชี้แจงเพราะไม่อยากให้ใครมารังแกประเทศไอ้ย่านะคะพี่เป็นจะพันอยู่ที่ออสเตรเลียบอกว่าน้องปอยที่ออสเตรเลียพี่อยู่ตีหนึ่งแล้วจ้านอนดูทุกคืนเลยพี่โอ้ยขอบคุณพี่จริงๆแล้วน่าจะที่เมลเบิร์นกับที่ซิดนีย์น่าจะห่างจากเวลานี้ประมาณสัก4ชั่วโมงถูกไหมคะพี่หรือ4-5เนาะที่5ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามหรือเปล่าเอ่ยอ๋อหมายความว่าที่ตอนนี้พี่เบญจพรรณประมาณตีหนึ่งใช่ไหมคะแสดงว่าเราห่างกันไม่มากนักเนาะพี่เบญจพรรณบอกว่าราตรีสวัสดิ์ทุกคนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะก็ราตรีสวัสดิ์เช่นกันเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวปอปิดท้ายให้สำหรับเพลงก่อนนอนคืนนี้นะคะจะได้ให้ทุกคนได้มีความรู้สึกว่าแม่เรามีความภูมิใจกับการเป็นประชาชนในสิ่งในโลกนี้เหลือเกินนะคะสำหรับการที่เราได้มาพบเจอกันนะคะก็ขอกำลังใจสำหรับทุกคนนะคะเป็นวันว่าราตรีสวัสดิ์นะคะพี่น้องครับเพลงนี้ขอมอบให้กับฝ่ายค้านให้มันรู้ว่าทำไมพวกเราจึงสีแดงทำไมถึงแดงทั้งประเทศสาเหตุที่กูสีแดงกับกูอยากให้มึงรับรู้ไม่ใช่อยู่กูก็มาแดงกูมีเหตุผลไม่ใช่คนคอยคิดตาแบงเพราะประชาชนถูกแกล้ง
ูเลยต้องแดงแดงทั้งแผ่นดินพวกกูเป็นคนอย่าสนตะพายความพิเศษรีรู้จักผิดชอบชั่วดีกูมีสมองตรึกตรองคิดอ่านใครดีใครเลวกูมีตาดูมีปากไว้ทางไม่ใช่หน้าซื่อใจสามพูดดีแต่ปากทำดีไม่เป็นมีคนตายจากการชุมนุมเรียกร้องคำว่าปรองดองพวกกูก็อยากจะเห็นแล้วคนที่ตายว่าไงเล่าไอ้คนเป็นพวกมึงทำมองไม่เห็นหรือเขาไม่เป็นเรือญาติของมึงนักเรียนนักข่าวและศิลปินดาราที่ปากบอกว่าศรัทธาระบอบประชาธิปไตยเพียงข่าวเปล่าร้องได้กินอิ่มท้องรู้กันใช่ไหมว่าเสียงประชาธิปไตยคือเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนพวกกูต้อง